ลับสู่รายการร้องข้ามกำแพงนะครับว่ากันว่าเวทีแห่งนี้ครับค่อนข้างจะแปลกตรงที่หลากหลายพื้นที่จะให้หลากหลายความรู้สึกที่แตกต่างกันออกไปครับแต่ความรู้สึกที่สนุกที่สุดครับคือพื้นที่ตรงนี้นั่นเองนั่นก็คือเซอร์ไพรส์ที่อยู่หลังกำแพงครับและแน่นอนว่าพื้นที่ตรงนี้ครับมีบุคคลจากหลากหลายวงการได้มายืนตรงนี้แล้วและมีบุคคลที่เราไม่คิดว่าเขาจะมาในรายการเราได้และสำหรับตอนนี้ครับเราได้รวบรวมมาแล้วครับสำหรับบิ๊กเซอร์ไพรส์ที่เกิดขึ้นในรายการของเราจนคนที่นั่งอยู่ด้านหน้าเวทีต้องลุกคือจนคนที่อยู่หน้ากำแพงต้องตกใจว่าเอาเขามาได้อย่างไรจะมีใครบ้างครับไปชมกันเลยรวมหลังกำแพงบิ๊กเซอร์ไพรส์แห่งปีหลังกำแพงพร้อมแล้วครับเฮ้ยโหทำไมดูเรื่องใหญ่จังเลยอ่ะมีขนนกไหมเมื่อกี้เห็นแพรมผู้ช่วยมหาศาลเหมือนมาทั้งเวิร์กพอยต์เลยอ่ะตอนเนี้ยหรอทีมงานลุมแบบว่าพี่ตาก็มานะตอนเนี้ยพี่ตาปัญญาเหรอตาสุรคณาเครียดแล้วน่าเครียดแล้วขอให้ทุกคนอยู่ในความสงบก่อนทุกคนเชิญนั่งลงครับผมทั้ง5ท่านเลยนะฮะไม่อ่ะบ้าบอพี่ๆตัวท็อปเขาระดับตัวแม่ครับคนนี้ไม่ใช่แค่ตัวแม่แต่เป็นตัวม้าตัวม้าไอพี่นุ้ยไอ้กูตกใจนึกว่าเล่นอะไรโชว์ให้เห็นความยิ่งใหญ่ค่ะอ๋อแม่จริงค่ะตัวแม่จริงๆค่ะพี่สงสารหนูเหอะบอกมาเลยเฮ้ยอย่าทางลัดดีวะสนิทถึงขั้นว่าขโมยของบ่อยขโมยของเขาบ่อยจริงเขาขโมยเราหรือเราขโมยเขาเราเนี่ยเราขโมยเขาชื่อสองพยางถ้าไม่อย่างงั้นหนูรู้แล้วนะชมพู่เหรอคุณไปยังไงไปพี่ชมพู่ได้ยังไงครับผมนี่ก็ยังงงเหมือนกันว่าเกี่ยวอะไรแหมพี่รุดไปเนี่ยไม่พี่รุดไม่พี่รุดหนูไม่พี่รุดนี่นะพี่บอกให้ครับพิมลี่พายครับแค่นี้เองอ่ะแล้วคนอื่นเล่นอะไรต่ออ่ะแล้วพี่บอกอย่างนี้แล้วมันยังไงอ่ะจริงเหรอสุดท้ายพี่ฟันธงว่านักร้องหลังกำแพงคือพิมลี่พายพิมลี่พายนะครับเชื่อว่ะพีคยิ่งกว่าพัทรสยาซะอีกบอกเลยพีคมากค่ะขนลุกเลยฉันใจสั่นอ่ะใช่ป้าใจเย็นมาโอ้โหแล้วนี่เชิญเขามาได้ยังไงผมไม่เคยเห็นเขาทำอะไรแบบนี้ใช่ผมว่ายุน่าจะเยอะกว่าผมเยอะกว่าอยู่แล้วผมควรเรียกว่าพี่หรือว่าน้าหรือว่าลุงดีครับแล้วแต่ด้วยผมบอกเลยนะฮะรุ่นนี้ไม่ใช้อารมณ์ใช้อะไรฮะอาวุธนะพี่ไว้หนวดนะครับแล้วแต่อารมณ์ครับแล้วตอนนี้อารมณ์เป็นไงบ้างครับอารมณ์ดีได้กวนประสาทคนอารมณ์ดีได้กวนประสาทคนผมเริ่มอารมณ์ไม่ดีแล้วอยากหลับตาอยู่อย่างนั้นทำอยู่อย่างนั้นฝันที่เธอเรื่อยไป
ับพี่แคนจิรเดชพี่ไม่รู้พี่ต้องเกิดอีกกี่ชาติที่หนูได้เจอเขาอะไรอย่างเงี้ยพี่พูดได้เลยลองตายเลยดูไหมตายตอนนี้ได้เลยชอบชอบบอกเขาทีว่าพี่ยังไม่ได้แต่งงานค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยตายแล้วแฮชแท็กเซฟบอยต้องมาว่ะโอ้โหอยู่ดีเมียหัวใจแตกทั้งนั้นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูเคยเจอพี่ไหมคะเป็นเรื่องละเป็นเรื่องละไม่เคยค่ะพี่อายุเท่าพ่อหรือเท่าแม่หนูคะเท่าพ่อเท่าพ่อเฮ้ยชอบอ่ะชอบอ่ะชอบโอ้โคยากเลยขอโทษนะมิลลี่ก็ถามอะไรยากๆหนูต้องการแบบสื่อไงทุกคำถามของมิลลี่อ่ะพี่ลุ้นคนลุกไปหมดเลยสวัสดีครับ oh สวัสดีครับสวัสดีครับนี่เป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ครับถือว่าเป็นการเซเลบรตของรายการ The Wall Song ร้องข้ามกำแพงครับใหญ่มากแล้วพี่เต้ยเพิ่งคุยกับหนูว่าแบบ he's really like you he really love you so much so that's why he's crying I love you too man yo he just told me as the morning and I just oh but I didn't think about you ไปแล้ว I go yep whoa!
Her name is I. His name is In. And of course, you know พี่นุ้ยไปไปเร็วพี่นุ้ยไปโอ้ฮันน่าครับฮันน่าโอเคเจดมาครับโอ้ my god โอ้ my god and โอบครับจอรินครับใช่ and this is her husband oh I'm sorry her name is Jeff okay นะโอเคนะโอเค thank you it's Rick ผมว่าตอนนี้คนที่ดูอยู่ที่บ้านหรือเราอากาเซ่น่าจะฟินไปตามๆกันแล้วก็ไม่คิดมาก่อนว่าร้องข้างกำแพงนี่เราไปอีก next level แล้วนะเราไปแบบ world class แล้วมันบียอนมากจริงๆ I have to say that thank you for coming and welcome to the Wall Song please it's really pleased to meet you here No it's my honor to be here and thank you I'm so happy I wish we can sing longerYeah. You want to say something to your fan in Thailand and all other fans here? No, it's honestly this time in Thailand. I haven't been in Thailand as myself, you know, as a solo artist. And this is the first time, I think, in 3 years. And I'm so happy. And it's crazy that how, you know, everyone so passionate and showing love to me. So I'm so honored, you know, so blessed to have everybody. I'll try...harder as an entertainer as an artist thank you really I hope everybody you know stay healthy and this is a very crazy show and I love it and always been a fan and will be a fan and I love you guys a lot thank you ขอบคุณมากครับขอถ่ายรูปรวมนะครับนี่คือความสนุกทั้งหมดนะครับที่เกิดขึ้นตั้งแต่มีรายการร้องข้ามกำแพงมาจนถึงตอนนี้ก็120กว่า EP แล้วครับผมเชื่อว่าทุกคนนะครับน่าจะมีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะไปพร้อมๆกับพวกเรานะครับในทีมงานทุกๆคนรวมไปถึงผมด้วยในฐานะพิธีกรครับเราตั้งใจทำให้คุณเกิดรอยยิ้มและเสียงหัวเราะทุกคืนวันพฤหัส20:05 PM เป็นต้นไปและมาจนถึงเทปนี้ครับถือได้ว่าเป็นเทปสุดท้ายของปีนี้แล้วนะครับปีหน้าผมเชื่อว่าในรายการร้องข้ามกำแพงจะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์ที่ยิ่งกว่าบิ๊กขึ้นมาอีกจะมีความสนุกสนานมากมายและทวีคูณขึ้นไปอีกยังไงก็แล้วแต่ก็ฝากติดตามรายการร้องข้ามกำแพงไว้ด้วยนะครับและในโอกาสนี้ขออนุญาตเป็นตัวแทนรายการร้องข้ามกำแพงครับอวยพรคุณผู้ชมในทุกๆช่องทางการรับชมแล้วกันนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับมั่งคั่งร่ำรวยคิดอะไรก็ขอให้สมปรารถนาและขอให้ปีหน้านี้เป็นอีก1ปีที่ดีที่สุดในชีวิตของพวกคุณนะครับแฮปปี้นิวเยียร์สวัสดีครับสัปดาห์หน้าเสิร์ฟความสนุกแบบจัดเต็มตลอดปี2566ประเดิมความบันเทิงรับศักราชใหม่ไปกับแก๊งคู่รักบอยเจี๊ยบแจ๊สแจงและเป๊กนิววายนี่แกงหรือเปล่าแต่เสียงร้องเขาก็มีความคุ้นๆนิดนึงเนาะคุณแต่งงานหรือยังครับยังค่ะมีแฟนหรือยังครับตอนนี้ไม่มีค่ะเอ้ยทำไมไม่มีอะครับทำไมก็อยากรู้เหมือนกันเนี่ยค่ะกล้ามเขานะแบบเป็นมัดๆนี่ถ้าไม่มีผัวนี่คือวิ่งละเล่ไม่ได้หึงอะไรมีแล้วอ่ะพูดทิ้งจนเละหมดแล้วผมเคยทำให้ภรรยาคุณเสียน้ำตามาแล้วครับผมแค่จะบอกว่าผมแอบปลื้มพี่นิวมานานแล้วครับเคยแอบฝันถึงพี่นิวด้วยไม่ต้องพูดไม่ใช่นักร้องอันหนึ่งเลยเต็ม10คุณได้เท่าไหร่ไม่5ไม่5ไม่ใช่เนี่ยแสดงดีเป็นพระเอกโน1อันนี้ไม่ได้อันนี้รู้เลยแสดงเก่งกว่าเขาคิดว่าเราอุ๊ยอุ๊ยเขาคงมีความสุขกันสองคนผัวเมียว่าการแสดงของเราดีนะสวัสดีค่ะคุณเป็นผู้ชายคุณไม่ผู้หญิงหรอกคุณเป็นผู้ชายใช่ไหมครับเป็นผู้ชายค่ะ
เป็นสาวสองหรือเป็นเพศหญิงเพศชายผู้ชายค่ะแล้วผู้ชายเป็นชายขาอะไรฮะอ้าวก็เห็นเขาแสดงกันฉันก็แสดงเหมือนกันสิคะในร้องข้ามกำแพง